หรือตัวคนร้ายเนี่ยว่ามีการท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจท้าทายอำนาจของรัฐตัวผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีออกไปทางประเทศเพื่อนบ้านและมีการข้ามไปข้ามมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านตรงพรมแดนอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วแม้ขนาดเราจับกลุ่มที่พรมแดนเนี่ยตัวผู้ต้องหาก็ยังท้าทายกับระบบบอกเจ้าหน้าที่ตรงๆว่าแบบเปิดเผยว่าถ้าไม่ถูกจับเนี่ยจะมาเอาคืนทางผู้เสียหายก็จะมอบเงินรางวัลนำจับซึ่งผมได้เป็นตัวแทนของทางสืบนครบาลบอกไปแล้วว่าเราไม่ขอรับเคสนี้เราได้รับการขอความช่วยเหลือมาจากทางผู้เสียหายนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มันมีการประชาชนแจ้งเข้ามาว่ามันมีไลฟ์สดจากทางผู้ต้องหาหรือตัวคนร้ายเนี่ยว่ามีการท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจท้าทายอำนาจของรัฐนะครับท้าทายระบบว่าไม่สามารถทำการจับกุมได้ก็มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาแจ้งเบาะแสนอกจากทางผู้เสียหายเองก็ตามงานนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เลยสั่งการให้ผมจัดชุดสืบสวนเนื่องจากตัวผู้ต้องหาเนี่ยมีหมายจับอยู่ในท้องที่ของสน.มีนบุรีครับแล้วเราติดตามไปจับได้ที่ไหนก็เราติดตามงานนี้เราบูรณาการกำลังเพราะว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีออกไปทางประเทศเพื่อนบ้านและมีการข้ามไปข้ามมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านตรงพรมแดนอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเราก็ได้ประสานขอความร่วมมือพร้อมส่งกำลังไปร่วมกับกองกับการสืบสวนจังหวัดสระแก้วครับเห็นว่ามีความยากลำบากเพราะว่าอีกฝ่ายมีสายลับคอยรายงานความเคลื่อนไหวของตำรวจให้ฟังจริงไหมคะจริงครับก็อันนี้ยอมรับว่าตอนไปทำงานเราใช้เวลาอยู่พอสมควรก็หัวหน้าชุดก็สวัสดิ์ธัญพีวิสิทธิ์ก็กับทีมงานก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าผลสุดท้ายเราก็จับกลุ่มได้อยู่ดีเนื่องจากว่าพอเราไปก็ได้รับความร่วมมือจากพลเมืองดีนะครับเนื่องจากว่าตัวคนร้ายเนี่ยก็ยังไร้อยู่ทุกวันนะครับยังไร้อยู่ทุกวันมันเลยเถิดไปกระทั่งไร้ข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะมาคุกคามแล้วก็ขนาดทำการจับกลุ่มก่อนที่จะเดินทางมาตัวผู้ต้องหาก็ยังพูดว่าแจ้งกับชุดสืบสวนว่าถ้ายังจับกุมไม่ได้เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาในลักษณะที่จะมาคุกคามหรือก่อเหตุกับทางผู้เสียหายอีกด้วยครับที่เป็นสายลับอะค่ะเขาเกี่ยวข้องกับตัวคุณผู้ยังไงบ้างอะไรนะครับสายลับอะค่ะเกี่ยวข้องยังไงกับตัวคุณผู้บ้างสายลับค่ะที่เป็นคนสายลับให้อะเนี่ยค่ะเขาเป็นแก๊งเป็นกวนหรือว่าเป็นเครือญาติไม่ใช่ครับก็เป็นคนเขาเรียกว่าผีแถวนั้นต้องบอกว่าทางประเทศเพื่อนบ้านเขาก็จะมีในลักษณะของบ่อนการพนันนะครับก็จะน่าจะรู้จักกันจำพวกแบบแล้วมีสายลับผีเยอะขนาดนี้ทางตำรวจทำยังไงถึงได้ไปเจอตัวเขาอะคะเรามีเทคนิคครับเรามีเทคนิคเห็นว่าเมื่อสักครู่ที่เขาให้สัมภาษณ์เขาบอกอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะในมุมของทางตำรวจก็หลังจากเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับก็ต้องบอกว่าทางตัวเขาก็น่าจะมีสำนึกเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันต่างจากช่วงจับกุมแม้ขนาดเราจับกุมที่พรมแดนเนี่ยตัวผู้ต้องหาก็ยังท้าทายนะยังท้าทายกับระบบอยู่ครับท้าทายยังไงครับก็อย่างที่บอกครับว่ายังบอกเจ้าหน้าที่ตรงๆว่าแบบเปิดเผยว่าถ้าไม่ถูกจับเนี่ยจะมาเอาคืนทางผู้เสียหายซึ่งโดยปกติเนี่ยคนร้ายที่หนีหมายจับหรือมีหมายจับศาลอาญาเนี่ยโดยปกติจะต้องเกรงกลัวกฎหมายไม่ใช่มาท้าทายแล้วก็ท้าทายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปทำการจับกลุ่มครับจากการสอบปากคำอะค่ะรับสารภาพไหมคะให้การปฏิเสธให้การปฏิเสธแต่ว่าก็ยอมรับว่าตัวเขาเองไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองกับทางผู้เสียหายมาก่อนจริงๆแล้วเรื่องนี้เขาก็เป็นญาติกันเป็นคนในครอบครัวนะครับเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยความหมายของเขาผู้เสียหายที่หมายถึงใครนะหมายถึงทั้งแจ๊ดแล้วก็ตัวภรรยามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องไหมญาติพี่น้องเขามีศักดิ์เกี่ยวข้องกับเขา
อยู่ในสำนวนครับผมขออนุญาตสงวนไว้ก่อนนะครับเห็นว่าผู้ต้องหามีการกล่าวอ้างว่าเคยมีการแจ้งความที่สน.มีนบุรีในเรื่องของการที่ว่าเหมือนมีคนขับรถตามไม่มีป้ายทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ท่านพอทราบเรื่องตรงนี้นะคะซึ่งทราบนะครับซึ่งทราบมันก็เป็นคำอ้างเขาเป็นสิทธิ์ของเขานะครับแต่ว่าวันนี้เขาก็มาขอให้ทางผมช่วยดำเนินการตรวจสอบแต่ในวันนี้ที่เขาถูกจับในข้อหารักทรัพย์นะครับในข้อหารักทรัพย์เขาบอกว่าแม้ว่าเขาจะปฏิเสธแต่การที่ศาลอาญามีนบุรีได้ออกหมายจับเนี่ยแสดงว่าเรามีพยานหลักฐานพอสมควรครับตอนที่เขาอยู่ชายแดนเขาอยู่นานแค่ไหนอะคะหลบไปตั้งแต่แรกเลยหลบไปสักระยะหนึ่งแล้วเขาเกี่ยวพันกับสิ่งผิดกฎหมายบริเวณนั้นนะคะนอกจากแค่เข้าไปเล่นพนันอะไรเงี้ยเรากำลังตรวจสอบครับคือต้องบอกว่ามันเป็นนอกเขตพื้นที่ของนครบาลนะครับวันนี้เราก็ส่งข้อมูลก่อนหนึ่งก็เลยต้องขอขอบคุณทางสืบจังหวัดสระแก้วด้วยนะครับที่วันนี้ได้ร่วมบูรณาการกำลังกับเราครับพฤติกรรมผีข้างบ่อนของเขาเนี่ยเขาเป็นพฤติกรรมเนี่ยที่สายลับบอกก็คือต้องบอกว่ามันเป็นนอกราชอาณาจักรไทยนะสิ่งหนึ่งที่มันเป็นประเด็นที่เราทำงานได้ยากนะครับอย่างที่สองก็คือในเมื่อเราใช้คนแปลกถิ่นหรือใช้คนไทยหรือใช้เจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้าไปก็ตามมันก็จะทำให้รู้ได้โดยง่ายว่ามีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยเข้าไปตรวจสอบนะครับก็อันนี้คงตำรวจคงต้องขยายผลอีกทีว่าใครให้การช่วยเหลือมีคนไทยการช่วยเหลือหรือไม่ครับอีกหลังจากจับแล้วทางแก๊สกับแจงว่าอย่างไรบ้างฮะได้ประสานงานกันยังไงไหมก็เขาก็โทรมาหาผมโดยตรงนะครับโทรมาหาผมโดยตรงว่าตัวเขาต้องบอกว่าไม่ใช่แค่อยากให้จับกลุ่มได้แต่เขาทั้งสองท่านเนี่ยทุกข์ใจเนื่องจากการไลฟ์สดของตัวคนร้ายเองเนี่ยมีการข่มขู่ในลักษณะที่เขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขนะครับก็ขอบคุณแล้วก็คิดว่าจะมอบเงินรางวัลนำจับซึ่งผมได้เป็นตัวแทนของทางสืบนครบาลบอกไปแล้วว่าเราไม่ขอรับครับมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วจากคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาเขามองว่าเขาบอกว่าเขามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เขาไปถ่ายรูปแต่ว่าในทางกับการทางแจ้งก็บอกว่าเขาตัดญาติไปตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะในมุมของผู้ต้องหาเขามีการให้ข้อมูลตรงนี้ไหมไม่มีครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าผู้ต้องหาคนนี้จบการศึกษาในระดับปริญญานะครับเป็นผู้ที่มีความรู้แต่ว่ามีประวัติในการถูกดำเนินคดีมาถึง8คดีซึ่งเป็นคดีอุชกันส่วนซะส่วนใหญ่ไม่ว่าคดีชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์หรือข่มขืนเพราะฉะนั้นในกรณีที่เขาเคยผ่านประวัติทางอาญากรมาก่อนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคงต้องรับฟังแล้วต้องมีการตรวจสอบอย่างเร่งครัดวันนี้ถือว่าวันนี้ที่เรามีการสัมภาษณ์เขาเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอย่างยิ่งครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ